ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งชื่อเรื่องว่าตัดทิ้งนี่คือสิ่งที่เราตัดนะคะเป็นกุหลาบที่เราต้องตัดค่ะถ้าเราไม่ตัดเราจะไม่ได้กุหลาบใหม่เพราะฉะนั้นบางเรื่องเราก็จะเห็นว่าการกล้าทิ้งบางอย่างแล้วก็เอาไปทำประโยชน์กับการได้มองเห็นประโยชน์ที่จะได้มากกว่าจากการที่ตัดทิ้งอันนี้ค่ะเราต้องไม่เสียดายนะคะวันนี้เนี่ยกองเนี่ยคุณแม่ตัดเองเลยเพื่อที่จะทำให้เห็นว่ากุหลาบกองนี้ที่มันแบบสวยงามแล้วก็นานมากเลยนะคะอยู่ได้นานถึงเวลาก็ต้องเอาทิ้งค่ะเพราะเนื่องจากว่ามันจะถ่วงแล้วเราก็กล้าที่จะรอคอยยอดใหม่อันเนี้ยตัดเกือบจะหมดกระถางเลยค่ะวันนี้ใครหลายคนคงกำลังตัดกุหลาบอยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะเพื่อส่งความรักไปให้ทุกคนก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้ากล้าทิ้งก็จะได้ในสิ่งที่เป็นกำไรมากกว่านะคะอย่างช่อเนี้ยเขาสดใสเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเหมือนกันค่ะเห็นชัดเจนว่าเขามีโอกาสที่จะได้มีช่วงเวลาที่จะอยู่อย่างเงี้ยช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะทนอยู่ได้ยากพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะกำลังจะไปค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องตัดละค่ะบานจนหมดสภาพแล้วเนี่ยช่อใหญ่ๆประมาณนี้หลายคนเสียดายอยากให้อยู่นานแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะทิ้งอยู่ด้วยความเสียดายเราจะไม่เหลืออะไรเลยและเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปทักทายนะคะกลุ่มเด็กๆของเราที่มองอยู่ทางด้านโน้นและคณะไม่ชีเนื่องจากฝนตกจึงเป็นโอกาสที่เราจะถอนทิ้งเหมือนกันค่ะเป็นโอกาสที่จะถอนทิ้งวันนี้เรามาเดินไปดูเขาทำงานกันก็จะเห็นถึงการเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ดอกกระเวกที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นรางวัลเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยกระเวกก็ลองมาเดินทางไปกับพวกเรานะคะเพื่อให้พวกเราได้มีการออกกำลังกายบ้างนั่งรถกันมานานแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผีเสื้อบินอยู่รอบๆตัวคุณแม่ไม่ต้องไปโป่งเลยที่โป่งหมดแล้วนะคะเนี่ยบินเช้าขึ้นมาก็บินนี่เราก็กำลังจะเก็บเม็ดของต้นบานชื่นที่สีมันออกม่วงๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี่เวลาเขาจัดอย่างนี้นะคะเวลาเขาจัดต้องบอกเลยว่าเวลาเขาเอาสีมาเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีม่วงเข้มนะคะม่วงอ่อนมันก็เลยกลายเป็นความหลากหลายของช่วงวัยที่จริงมันคือพันธุ์เดียวกันแต่มันมีความหลากหลายของการบานที่อยู่ในหลายช่วงวัยในฤดูกาลนึงฉะนั้นคนแก่ก็คิดอย่างหนึ่งคนเด็กก็คิดอย่างหนึ่งคนหนุ่มสาวก็คิดอย่างหนึ่งแต่เราอยู่ในฤดูกาลเดียวกันฤดูกาลของธรรมชาติที่มันแสดงถึงความเกิดขึ้นดับลงการเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงนะคะฤดูกาลของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เคยมีพีเรียดของเวลาเลยค่ะขณะนั้นก็เดี๋ยวนั้นขณะนั้นนั้นเลยเหมือนเราได้มองเห็นช่อเนี้ยก็แสดงถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยด้วยตาเนื้อแล้วเราก็สัมผัสได้ตาในคือเรารู้สึกละราคะได้ละความอยากได้มันก็กลายเป็นการออกศึกที่มีชัยชนะนะคะมันต้องละน่ะเห็นแล้วต้องละมันสวยมันไม่เที่ยงแต่จะให้มันเที่ยงดูเหมือนเป็นความพยายามของมนุษย์แต่มันเป็นความหลงของมนุษย์เราขยันเรามองความไม่เที่ยงเรามองสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทนอยู่ได้อย่างนั้นด้วยความไม่เสียดายกล้าทิ้งความเสียดายแล้วคุณจะขยันมากเลยค่ะในการที่จะทำงานเพราะฉะนั้นต้องกล้าทิ้งความเสียดายก่อนแล้วคุณจะมีฉันทะดูนะคะอันนี้เราแทบจะมองไม่เห็นดอกกุหลาบแล้วเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะลงแขกเลยค่ะต้องเอาดอกเอากิ่งกุหลาบไว้เพราะเนี่ยพอฝนมาเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่กล้าลงทุนกับการถอนหญ้าทิ้ง
เราก็จะไม่ได้กุหลาบนี่เด็กก็ทําไว้ส่วนหนึ่งนะคะเราเห็นทีนี้มาทําในส่วนใหญ่ที่พวกเราเห็นอ้าวใครอยากกินเขาเรียกว่าดอกขจรนะคะตอนนี้ดอกขจรเราเริ่มออกแล้วเป็นอีกหนึ่งของพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ที่ปลูกได้ในช่วงโควิดนี้นะคะเป็นช่วงที่เราจะได้เดินทางของความขยันที่กล้าทิ้งความเสียดายไม่ต้องเสียดายแล้วกับดอกหญ้าถ้าดึงออกไม่ต้องนั่งถอนหญ้าอีกเยอะก็บอกทุกคนแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องมีลักษณะของการเก็บทิ้งไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอากดไว้ก่อนพอมันปิวสวยจะทำงานหนักสิก็มองไปที่ทาราฟาร์มก็ทั้งถอนกันนะนั่นก็ต้องถอนนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยวางแผนกับทาราฟาร์มในเดือนมิถุนาพวกนี้ค่ะเขาต้องมาตัดหญ้าแล้วไม่อย่างนั้นพวกนี้จะไปไกลก็เป็นการเดินทางที่ต้องจ่ายงานกันให้ดีว่าอะไรก่อนอะไรหลังอันนี้ค่ะหน้าตัดเพราะไม่อย่างนั้นกุหลาบจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะทิ้งกันเป็นกองกองเลยทิ้งวัชพืชโอเคไหมจ๊ะถอนง่ายขึ้นหรือเปล่าถอนง่ายเจ้าค่ะเออถอนง่ายทีนี้ไอ้บริเวณที่ขึ้นไปตรงเนี้ยถอนเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวใช้เครื่องตัดหญ้าอ้าวสาวๆลงมาถอนไอ้ที่จะตัดหญ้าด้วยเครื่องได้โอเคเด็กๆอันไหนที่ทําเป็นขั้นบันไดไว้ที่พร้อมที่จะปลูกต้นกุหลาบเพราะเรายังมีกุหลาบที่จะต้องปลูกเอาอันนั้นก่อนเลยลูกอันนี้ลงมาแค่ตรงนี้ค่ะถอนจากตรงเนี้ยลงมาแค่ตรงนี้อันนี้ใช้เครื่องตัดหญ้าเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาแต่สิ่งที่เด็กๆจะต้องทำฟังคุณยายวันนี้เย็นนี้เราจะปลูกกุหลาบที่เราจะซ่อมถูกไหมลูกอันนี้ใช้ตัดหญ้าค่ะลูกง่ายมากเลยตัดจุดเดียวแล้วลากหญ้าจะทำให้ดินไหม้ทลายดูวัตถุประสงค์ก่อนนะคะเราตัดทิ้งเพื่อให้มันมีรากทำให้ดินไหม้ทลายยกเว้นถ้าตรงนี้หนูอยากจะปลูกกุหลาบเพราะมันมีสายน้ำอยู่แล้วหนูก็ต้องถอนออกแล้วทำหลุมกุหลาบต่อไปเลยค่ะอันนี้คือวิธีการคิดนะคะอันนี้กำลังสอนอยู่ในเรื่องของกล้าทิ้งกล้าทิ้งในสิ่งที่เราจะไม่เสียดายเพื่อจะได้สิ่งที่ได้เป็นความแข็งแรงของเราที่ลงทุนใหม่และสิ่งนั้นก็จะเป็นกำไรของโลกถ้าเราไม่กล้าทิ้งในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีทางจะได้ของใหม่ที่ดีกว่านี้เสียดายจะอี้จะอั้นสะอึกสะอื้นคุณจะไม่มีทางได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นโควิดมาเพื่อเรากล้าทิ้งอุปนิสัยตามส่งบางอย่างของเราที่เรารู้สึกได้ว่ามันก็ไม่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าช่วงโควิดนี้มีเวลาทบทวนใคร่ครวญได้ใช้ศักยภาพของการเป็นนักสู้เป็นน่ะไม่ทิ้งสนามรบแต่ว่าทิ้งความกลัวในสนามรบคุณอาจจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะก็ได้ขอบคุณนะคะสาวๆพอเข้าใจใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหตื่นขึ้นมามีเวลาทำผมอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะดูผมของเขานะคะบอกความเป็นสาวเลยนี่ลุกขึ้นมาสวดมนต์นะคะพวกเนี้ยอ้าวค่ะอย่าถอนบาซิลนะจ๊ะที่รักเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกเนี่ยตรงนี้สมหวังมาเนี่ยตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ปลูกเลยตรงเนี้ยเราต้องปลูกฝอยเปล่าระวังนะกิ้งนะลูกตรงเนี้ยค่ะมันยังเป็นขั้นบันไดอยู่อันเนี้ยปลูกได้เลยค่ะอันเนี้ยต้องถอนลูกถอนแล้วกองมานี่เลยค่ะอันเนี้ยปลูกได้เพราะว่าเขาทำสายน้ำแล้วสมหวังมาสิคะเออแต่จริงๆตรงนี้มันก็ยังปลูกได้อยู่นะลูกเมื่อกี้ใครถอนตรงเนี้ยล่มๆอ่ะเอาลุยไปเลยเพราะตรงเนี้ยมันยังปลูกได้อีกสักอันนึงไหมอย่างนี้สายยางที่มาอย่างนี้ของโปรบรรลบเราสามารถปลูกลงมาอีกสักต้นได้ไหมต่อได้ไหมโปรเขาสอนว่าไงคะเจาะได้ไหมเจาะได้ค่ะแล้วใส่ไม้ได้อีกสักต้นหนึ่งไหมได้ค่ะถ้าได้นั่นหมายความว่าคุณยายถอนเลยนะเขาอกรีมันเป็นพื้นที่เขาผ่านค่ะถอนได้งั้นถอนเลยค่ะงั้นตรงนี้เราจะปลูกมาจนติดถนนเลยค่ะลูกอันนี้เดี๋ยวต้องขุดค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราขุดค่ะมาสรุปแล้วตรงนี้ขั้นบันได
เอาหินเอาหินน่ะบังดินไว้อย่างนั้นนะลูกดีค่ะตกลงตรงนี้เอาออกนะคะยายไปแล้วนะยายจะไปทำรายการขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนสาวๆเมื่อคืนนี้ไอ้เมื่อวานนี้ยายเห็นเรียนกับครูแอมชอบไหมคะทุกวันพุธ1ชั่วโมงครูแอมมีนัดกับพวกเราครูแอมก็รายงานมาเมื่อคืนนี้ว่าสนุกมากเลยกับสาวๆที่มีความตั้งใจขอแสดงความชื่นชมกับการเรียนออนไลน์ในกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นสาธุลูกสาธุกับครูแอมแอมนะคะจ้าๆเอาเหอะเอาเหอะดีแล้วฝนดีๆแล้วทุกตาอย่ากิ้งมาล่ะเนี่ยค่ะลูกอันปันพากลุ่มมาทางด้านนี้หันทางด้านนี้ทางด้านนู้นพอละสาวๆของเราพากลุ่มมาด้านนี้เราจะปลูกตรงนี้ไงลูกมาสาวๆตรงนี้ล่มด้วยลุยไปทางนี้เลยนะคะอ่ะขึ้นไปข้างบนสุดแล้ว1 2 3 4อันนี้แทบจะไม่ต้องเลยขึ้นไปข้างบนสุดค่ะขึ้นไปข้างบนสุดทำลงมาอย่างนี้เลยค่ะเราจะปลูกจากข้างบนสุดอย่าถอนจากข้างล่างขึ้นข้างบนถอนจากข้างบนลงข้างล่างยายขอเก็บต้นนี้ไว้นะเด็กๆอันนี้เป็นสมุนไพรยายเก็บนะตั้งเลยค่ะลงมาลุยเลยค่ะตรงเนี้ยค่ะจะปลูกกุหลาบเย็นนี้ค่ะคนดีสมหวังดูนะลูกอ้าวเนี่ยเราจะปลูกเราไม่เอามาเลยนี่เนี่ยค่ะลูกเราปลูกตรงเนี้ยค่ะจากก้อนหินนั้นถึงตรงเนี้ยเราจะปลูกทั้งหมดโอเคนะคะทิ้งสีม่วงไว้ให้คุณยายนี่เป็นการสอนงานให้เขาเห็นเป้าก่อนค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่มัวแต่ตัดกุหลาบเองดีนะมันไม่ได้เอาตรงนี้ก่อนเรียกเรียกตะวันให้คุณยายก่อนสมหวังดีค่ะถอนลงมาเลยลูกตรงไหนล่มมาเอาก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นชัดเจนเลยค่ะปลูกนะคะเย็นนี้ปลูกแล้วนะคะเรียกตะวันให้คุณยายหน่อยเราเดินมาอีกนิดนึง ต้องพูดหัวที่เขาแปลกันได้คือตอนนี้เจ้าข้าเดียวนะคะไม่ค่อยแน่ใจยังต้องเรียนรู้กันก่อนนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็เห็นต้นกล้ามปูอยู่ตรงนี้ก็เคยทักเขาว่านี่คือต้นอะไรเขาบอกต้นกล้ามปูเดี๋ยวต้นกล้ามปูต้องเก็บเนี่ยลงมาปลูกกล้ามปูสงสัยเดี๋ยวต้องบอกตะวันเฉพาะเลยเรียกแม่ชีตะวันให้ยายก่อนนะคือพวกแผนกปลูกและรักษาเนี่ยต้องมอบหมายคนที่ไปให้สุดค่ะตะวันต้องมาเอาก้ามปูนี้ขึ้นให้ยายก่อนเนาะใช่ไหมนี่ต้นก้ามปูใช่ไหมใช่ต้นก้ามปูเป็นไม้ที่เราอยากเอาไปปลูกเลยอะตรงไหนว่างก็ปลูกกันเลยทีเดียวเพราะมันมีใบอันนี้ต้นก้ามปูไหมตะวันน่าใช่เด็กๆบอกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณแม่มันจะเป็นเหมือนตระกูลถั่วเหมือนกันค่ะอ้าวต้นไหนเด็กบอกก้ามปูอ่ะมันจะออกดอกสีเหลืองจะเป็นกอใหญ่ถ้าก้ามปูมันจะอีกแบบนึงค่ะเหรออ้าวงั้นเมื่อวานข้อมูลผิดดิ กำลังจะบอกตะวันว่ามาล้อมไปปลูกได้ไหมจริงเหรออันนี้จะเป็นถั่วมันจะออกสีเหลืองค่ะออกดอกใกล้เคียงกันแล้วเป็นบาซิลไหมคนละประเภทกันแต่ตระกูลถั่วเหมือนกันโอเคถ้าอย่างนั้นจะเก็บหรือจะเอาออกถ้าคุณแม่จะขยายแปลงกุหลาบก็นำออกค่ะโอเคถ้างั้นคุณแม่จะปลูก1 2 3เนี่ย3ขั้นบันไดที่เหลือทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเอาพวกบรรดาผู้หญิงของเราทางนู้นน่ะเพราะทางนู้นมันก็ต้องทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วมาทางนี้เลยค่ะต่อนี่เลยค่ะเห็นชัดเจนนะคะต้นพวกนี้เอาไว้ก่อนนะลูกหญ้าน้ำพุเอาไว้ก่อนเพราะหญ้าน้ำพุหรือถ้าไม่เอาไว้ก็ต้องขุดขึ้นไปอยู่ตรงไหนที่มันสามารถหรือจะไปไว้ที่ตรงองค์ดำก็ได้ไปไว้ตรงองค์ดำก็ได้เพราะตรงนี้เนี่ยพอเราขุดกระถินได้เนี่ยค่ะเขาทำได้ดีแล้วไงคะเมื่อวานนี้คุณแม่ทำรายการตรงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะและอันนี้ค่ะต้องขุดแบบต่อไปเลยค่ะแล้วกุหลาบจะลงมาเพราะเรายังมีกุหลาบที่เหลือที่จะปลูกตรงนี้โอเคมั้ยอันนี้วันนี้นะคะงานของเราวันนี้ตลอดทั้งวันเพราะเดี๋ยวตอนสายมันแดดไปทางโน้นเราลงได้เลยเนี่ย
ปลูกกุหลาบชั่วโมงตอนเย็นสุดไม่ปลูกตอนเช้าถอนครึ่งวันแล้วตอนบ่ายถ้าเราจะเริ่มปลูกเราอาจจะต้องดูตั้งแต่4 โมงเย็นวางตำแหน่งแล้วก็ดูหลุมถ้าวันนี้ตรงนี้เสร็จพรุ่งนี้เราจะไปตรงโน้นแต่เนื่องจากว่าเราจะไม่ได้มีผู้ใหญ่เลยเพราะหนูต้องไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะงั้นเราจะต้องมีคนที่จ่ายงานต่อแต่หาความสำเร็จตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วมันจะเป็นบทสรุปทีละวันจ้ะก็เป็นการวิชาจ่ายงานกล้าทิ้งค่ะแล้วก็มองเห็นดอกไม้อันนี้เนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นต้นไม้ที่เป็นวัชพืชขึ้นไปต้นนั้นแต่เนี่ยเราเรียกว่าลิ้นมังกรไหมหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งป้าตุ๊กให้มาสวยมากเดี๋ยวเราก็จะทำเลื้อยขึ้นไปบนหมู่บนเนี่ยครับหมู่ของปลาปากยอเลยวันนี้เราขึ้นรถนะคะค่ะการออกศึกที่ไม่เสียดายอ้าวล่ะบานสะพรั่งเลยเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันเรื่องตัดกุหลาบที่เก็บไว้ในถาดนั้นถ่ายเป็นรูปเอาไว้ด้วยใช่ไหมจ๊ะเอารูปขึ้นให้กับกุวันนี้เราใส่ B1 ก่อน8 โมงเราแบ่งการทำงานกลุ่มทำปุ๋ยออกมาช่วยทำให้ต้นไม้งามเราคงต้องมองตรงนี้ปรับดินตรงนี้ที่ยังทำไม่เสร็จนะคะไปทางด้านนี้เลยค่ะอันนี้นินจะต้องมาดูว่าอันนี้พอฝนตกแล้วนะคะมันมีสิ่งที่มันตกลงไปอันนี้ต้องหาทางออกให้เราเนื่องจากว่ามันเป็นแรงดันของน้ำเห็นชัดเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พังให้สมชายกับนินลงมาดูว่ามันจะต้องยังไงเพราะนี่คือน้ำมันทิ้งสิ่งเนี้ยไหลมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลงไปเลยอันนี้แหละที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก่อนหรืออาจจะต้องมีก้อนหินที่บังไว้ฝนตกอีก1 วันน้ำก็สูงขึ้นนะคะเห็นความสูงขึ้นวันนี้เราจะเดินขึ้นไปหาพี่หมอนุ้ยโดยการมองมุมบนเพื่อจะดูน้ำตอนฝนตกคุณแม่ชอบดูตอนฝนตกที่มันมีความเขียวความเติบโตเพื่อที่จะรู้ว่าวางแผนอย่างไรกับการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะพลาดน้อยที่สุดเพราะเราได้เรียนรู้กับการผิดพลาดเรียนรู้กับการตัดสินใจที่อาจจะถูกบ้างผิดบ้างมาแล้วนะคะแต่จากนี้ไปเนี่ยค่ะเราจะกลายเป็นคนอันนี้โอเคเลยค่ะไม่ต้องดันดูมุมกล้องได้เลยเพราะคุณแม่โอเคแล้วนี่คือการแสดงความแข็งแรงของคุณแม่ชัดเจนอันนี้คือตำแหน่งที่เราจะปล่อยน้ำหยดเห็นชัดเจนว่าฝนตกมันมีตำแหน่งที่เขาเอาปูนมาขั้นไว้เพื่อให้เราดูเส้นทางน้ำและขณะนี้ยังได้ยินเสียงน้ำอยู่อันนี้คือต้นไม้ที่ปลูกใหม่ของเราจะทำให้บริเวณก้อนหินเนี่ยค่ะมันไม่ร้อนเกินที่จริงมันเหมาะนะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกแม่กบเอาได้อีกไหมต้นเล็กๆนะเอาต้นเล็กอย่างเงี้ยอันนี้ไม่กี่ตังค์เพื่อจะทำให้เงาของหินเนี่ยค่ะมันล่มมันมีสูงแล้วเราได้ต้นสูงมาเยอะแล้วเพราะไอ้พวกเนี้ยพอมันนะดูอันนี้ค่ะพอมันเป็นกฎที่ใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะล่มมันเป็นไม้ทรงสูงที่ไม่ดูรกและให้ล่มเราจึงอยากให้มันมีร่มเพราะภูเขาเรามันเป็นยังไงคะมันมีหินเยอะมันจึงร้อนถ้าพวกนี้ต้นไม่กี่สตางค์เนี่ยเอาประมาณนี้แหละค่ะเรายังต้องการอยู่ต้นเล็กๆต้นเล็กๆไปสนับสนุนให้เอามาปลูกอีกเพราะตรงนี้มันคือกลุ่มของฉัตรแล้วมันร้อนพอเข้าใจนะเดี๋ยวให้จอยประสานไปเพราะว่าปลูก25 ต้นเนี่ยมันเล็กหมดข้อดีคือมันโตและแข็งแรงเร็วปลูกต้นไม้เล็กๆเนี่ยค่ะ
น้ำทางด้านนู้นเริ่มเต็มแล้วตอนฝนตกเมื่อวานนี้เราเห็นร่องภูเขาเนี่ยมีน้ำทิ้งลงมาตรงนี้ได้ยินเสียงน้ำก็จึงขอให้ตกอีกเยอะๆนะเจ้าค่ะเพื่อน้ำเต็มบ่อตอนนี้ก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปทีละคืบเพราะบ่อมันใหญ่ค่ะก็เป็นการตรวจมุมบนถ้าตรงนี้มันล่มไปด้วยต้นฉัตรซึ่งเราเห็นว่าโอ้โหมันคือล่มอ่ะมองเห็นว่ามันคือล่มอ่ะมันจะทำให้ก้อนหินไม่ร้อนมันเปลี่ยนแลนด์สเคปโดยการเอาต้นไม้ลงและหินเดิมเนี่ยเนี่ยเห็นอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยต้นใหญ่ที่ปลูกมา1ปีขึ้นมาให้ได้ต้นนี้มันกางออกไปเป็นล่มใหญ่ๆหรือมันล่มสนามกอล์ฟใหญ่ๆนะคะพอมันมีขึ้นมากๆมันก็เลยทำให้บริเวณนี้ร่มรื่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการเรียนรู้ว่าเคยพลาดทำเรื่องหินทำเรื่องดินเป็นปุ๋ยแต่มันต้นไม้ที่เลือกให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็มีความหลากหลายในการที่จะไปให้ถึงความหลากหลายในการที่จะไปให้ถึงคือเราควรจะมีต้นไม้เบญจพรรณทั้งต้นไม้ที่มันใช้ได้และต้นไม้ที่มันเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตของเราอันนี้ก็คุณแม่ว่าศาสตร์ของพระราชาก็ชัดเจนนะคะจนพวกเราเองก็ต้องมาถอดองค์ความรู้โดยการทำแลบหุบเขาโพธิสัตว์เป็นแลบเป็นห้องทดลองแล้วก็เติบโตนี่เรามีกำลังคนน้อยเราจะเห็นเลยว่าดอกบัวเนี่ยมันขยายกอบัวอยู่ในนั้นเลยอาจจะต้องหาความเชี่ยวชาญเรือสักลำหนึ่งที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยแล้วลองให้เขาตัดดูตัดบัวเนี่ยค่ะแล้วไปจิ้มเมื่อวานนี้พี่หมอนุ้ยบอกว่าพื้นที่อีก8ไร่ของพี่หมอนุ้ยก็ลงบัวเลยค่ะเพราะว่าออเดอร์มีตลอดแล้วคนก็รอกันตอนนี้ผลิตไม่ทันนะคะก็จึงเป็นการทำงานที่เราต้องหาพื้นที่ที่จะลงบัวน้ำเงินบัวพระอริยทัลละมหาโพธิสัตว์นะคะเหมือนบัวที่เราเห็นเนี่ยสีน้ำเงินม่วงอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะเราก็กลับมาทางด้านนี้วันนี้เขาจะทำแยมมะม่วงอันเนื่องจากว่ามะม่วงตอนนี้เป็นหน้าฝนก็เยอะแล้วก็ร่วงเยอะเราก็นอกจากจะทำมะม่วงกวนแล้วนะคะก็คงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเอาผลผลิตที่มันมีในฤดูนั้นมาแปลงรูปนะคะบางทีมันเหลือเน่าทิ้งโหเราก็เสียดายนะคะเป็นอะไรที่แบบเสียดายมากในการที่จะใช้สิ่งที่เรารอคอยในฤดูกาลหนึ่งยังไม่สมคุณค่าเป็นพวงชมพูที่จะไหลมาเดี๋ยวจะถูกเหยียบซะอุ้ยอ่ะขึ้นไปลูกขึ้นไปบนนี้พันบนนี้นะเหมือนเป็นการตรวจงานไม่ชีน้อยหนาเห็นไหมเริ่มแล้วค่ะเริ่มเล็มมันก็จะได้เป็นทางให้คนเดินได้ไม่ชีน้อยหนาเอาไปชำต่อใช่ไหมจ๊ะเมื่อวานนี้เขาก็เอามาจากต้นนางกวักไม่ใช่ต้นอะไรนะต้นว่าเนาะนะเราก็เอาไปจัดการเนี่ยไม่ชีน้อยหนาซึ่งอยู่ที่หอพระบรมสารีริกธาตุตอนนี้ก็ให้มาเป็นหัวในการทำงานที่จะทำให้ทางเดินของเรามีจิ๊กซอที่ต่อกันติดและได้รับการช่วยเหลือให้ทันนะคะได้เห็นชัดเลยค่ะว่าบาวบาบต้นนี้ช่วยทันสิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดตอนนี้ที่เราพบก็คือการปลูกกระดุมทองคุมต้นแล้วกระดุมทองก็ไปแย่งน้ำที่โคนต้นกระดุมทองเนี่ยควรจะอยู่ของเขาโดดในกรณีที่มีบ่อน้ำไปอยู่ริมน้ำอย่างนั้นนะได้แต่ถ้าเอากระดุมทองไปอยู่กับต้นไม้นะคะจะเห็นอย่างนี้ค่ะจะเกิดเชื้อราเน่าแล้วก็จะเกิดการคุมต้น
แล้วก็จะมีผลกับลำต้นอันนี้เชื่อว่าต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นขาไก่อันนี้ใช่ไหมมันจะกลายเป็นลาได้เลยถ้าเรายังปล่อยกระดุมทองที่โคนต้นวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยว่าอย่าเสียดายไม้คุมดินกล้าจัดการไม้คุมดินหนูช่วยมาดูต้นนี้ให้คุณยายด้วยนิ้วนางนิ้วนางชื่อต้นนิ้วนางใช่ไหมเนี่ยดูซิว่าโคนต้นเนี่ยเจอเพี้ยไหมคะอะไรที่มีกระดุมทองเข้าไปที่โคนต้นหนูช่วยดูที่โคนต้นทั้งหมดเลยค่ะถ้าไม่กล้าทิ้งไอ้สิ่งเหล่านี้นะเราจะยังต้องกู้ชีพอีกเยอะมันจะตายรออะเห็นแล้วน้ำผลไม้มารออยู่แล้วลองดูสิป่าจะเปลี่ยนที่ไหมมาลูกมามาสองตัวแล้วโอ้เวลาหิวก็อย่างนี้มาแล้วไม่ไงมาแล้วเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวดูนะมาแล้วค่ะคลื่นของการว่ายมาตบมือตบมือตบมือนี่ขออาหารลองดูสิว่าเขาจะย้ายที่ไหมนี่เขาต้องฝึกละมาแล้วตบมือมาทางด้านนี้ทันทีที่เรากำลังตบมือมาทางด้านนี้ถ้าทางนู้นมันไหวมันจะกลับทางนู้นนะเขาต้องรู้ว่าอย่าเข้ามาทำให้มันไหวมันกลับเลยเห็นปะเพราะเขาเดินกว่าจะเอานี่มามันเคลื่อนไงเอามาแล้วอยู่ทางนี้ลูกแล้วต้องบอกทางนู้นเอาไว้ว่าอย่าเดินที่หลังอย่าเดินทางนู้นนะเวลาคุณแม่ตบมืออ่ะคุณแม่จะลองเสี่ยงดูนะลองดูมาเลยค่ะลูกไม่เคยนะนี่มาละอย่าเดินนะอย่าเดินกลับไปนะเขาบอกนี่แหละค่ะมาเลยค่ะเริ่มมาแล้วค่ะจึงโหยสบายเธอเลยสิไม่มีใครแย่งเนี่ยเพราะทางนู้นดูเหมือนไม่รู้เอาละค่ะดูผ่านมาเลยค่ะกลิ่นไปแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วค่ะมานี่เลยลูกทางด้านนี้จ้ะพอเขากินอิ่มจริงๆนะเขาหยุดนะเขากินแค่เพียง 2-3 เม็ดเองนะมาแล้วมาแล้วนี่รู้แล้วว่ากลิ่นมาทางนี้ไอ้พวกตัวใหม่มาเลยค่ะทางนี้ลูกแสดงว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันฝึกได้ทั้งหมดแหละดูนะคะรออยู่รออยู่จะเปลี่ยนนะถ้าทางนู้นไม่เดินอีกก็จะไม่กลับไปเพราะธรรมชาติเดิมเขาเหมือนกับเขารู้อยู่ว่าถ้าเดินทางนู้นมันจะมาเริ่มละเริ่มสร้างมุมการให้อาหารใหม่แล้วค่ะนี่คือขอได้เรียนรู้กับทุกเรื่องเลยไม่มีใครแย่งด้วยเห็นปะเห็นปะว่าเริ่มมาละมันเรียนรู้ได้ไม่ยากเลยถ้าเราหวังดีทางนู้นเราจะเดินเขาก็จะกลับอีกเขาจะลังเลเนาะนี่ลักษณะของการฝึกนะคะแต่เพื่อไม่ทรมานสัตว์เกินไปนะยังเดินอยู่พอเดินก็กลับอยู่เห็นไหมนี่คือการสอนเรื่องจังหวะเอาละนะให้อีกอันหนึ่งลูกไปโอ้โหมาเลยมาเลยมันมีคลื่นนะแสดงว่าปลาเนี่ยมันเรียนรู้จากคลื่นดูนะคะมันเรียนรู้จากคลื่นมันมีอาหารแล้วนี่มาทางนี้ลูกมาละใกล้เราเข้ามาละคนที่อีกนั้นไม่ฝึกอ่ะคุณแม่ว่าตอนนี้ล่ะค่ะมาใกล้นี่เลยค่ะมาอีกมาถึงแน่นอนเพราะมันได้อาหารนี่ไงตรงมาเลยดูสินี่มานี่ลูกพวกนั้นยังกลับอยู่คือมันต้องไม่โกหกนะมาแล้วต้องได้กินอ่ะมาแล้วต้องได้กินเมื่อกี้คุณยายก็ห่วงนะว่าพวกเธอเนี่ยจะกลับไปแสดงว่าเขาใช้คลื่นของการเคลื่อนไหวกับกลิ่นของอาหารใครว่าปลาไม่มีดูว่ายมาแล้วเนี่ยเวลามันว่ายกันเนี่ย
มาแล้วค่ะครบหมดเลยถึงจะอยู่ที่เดิมก็ไม่สนละได้ที่ใหม่ละมนุษย์เหมือนกันไหมเกาะใหม่ก็ไปแล้วอ่ะนี่ไงยืนยันว่าวันนี้พิสูจน์ได้ที่ไหนมีให้กินก็ไปล่ะอ่ะนี่ไงก็ต้องให้กินอ่ะต้องอิ่มอ่ะเนี่ยเราเห็นป่าสอนธรรมะอะไรคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าจะไม่ไปจากไหนโอ้ยขอให้มีให้กินเถอะเนี่ยค่ะมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็แย่งกันอีกเหมือนเดิมอุปนิสัยเดิมคือไปแย่งกันในที่ใหม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ยืนอยู่ในที่ใหม่มุมให้อาหารใหม่นะคะแต่นิสัยของคนกินไม่เปลี่ยนไงนิสัยของคนกินมันไม่ใช่อาหารพระเจ้าบอกว่าหมาขี้เลื้อนมันก็ต้องรักษาขี้เลื้อนน่ะตอนนี้เริ่มมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมาช้าช้ากลุ่มหนึ่งมาช้าช้าเพราะฉะนั้นต้องให้กลุ่มนั้นได้กินด้วยมันถึงจะเชื่อมั่นการตัดสินใจนี่และอย่างเงี้ยดีมันไม่แย่งกันมันได้กินหมดอาหารก็ไม่เหลืออยู่ในอะไรคะในบ่อใช้เวลาวันนี้กับการเรียนรู้กับปลาค่ะมันหมดละไม่งั้นก็จะให้เขาซักเนี่ยอันนี้มานี่เห็นไหมคะว่าเขาเริ่มไออาหารมันเริ่มลอยมาไงงั้นปลาไม่มีจมูกก็เปล่า มีจมูกไหมมีปากไหมมีหูไหมหูมีหรือเปล่าหรือว่าได้ยินเสียงตามกระแสน้ำมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่มันเนี่ยอย่างเงี้ยตบมืออย่างเงี้ยหรือว่ากระแสน้ำเป็นไปเพื่ออะไรคะเพื่อเอาตัวรอดการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจออกศึกเพื่อเอาตัวรอดแต่รอดยังไงถ้าเป็นมนุษย์หรือพวกทำมาหากินก็ขอให้มีกินนะคะแต่ถ้าความรอดของอริยะก็คือพ้นจากทุกข์เนี่ยค่ะพวกนี้ยังรักษาถิ่นอยู่ยังไปไม่ถึงเนี่ยปลาไหว้ข้างบ่อละไม่มายั่วเยี้ยกันตรงนี้แต่ตรงเนี้ยถ้าเวลาคุณแม่อยู่ทางนู้นต้องไม่เดินพอเราเดินเนี่ยมันจะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ลังเลเพราะกำลังเรียนรู้อยู่กลับไปดูค่ะเอาละวันนี้คือขอมาอีกถุงนึงอีกอันนึงเลยค่ะอันนี้คือกุ้ยช่ายคุณแม่วันนี้กุ้ยช่ายคุณแม่นะคะแต่ว่ากุ้ยช่ายเนี่ยเราสอนทำแล้ววันนี้เราจะทำมะม่วงอันนี้มะม่วงจากนุ้ยค่ะอ๋ออ๋อแล้วอันนี้มีนี่ด้วยไงมันค่ะมันเผามันเผาพี่เพียงเพนนะคะคุณแม่บอกก่อนอันนี้พี่เพียงเพนส่งมันญี่ปุ่นมาให้กล่องหนึ่งเห็นเมื่อวานนี้บอกว่ามีมะม่วงมาจาก12ปันนาด้วยไม่ใช่เหรอของที่ประทับที่แม่อันไหนขอดูหน่อยสิไปไหนล่ะลูกขอดูมะม่วงของหนูหน่อยเพราะว่ามันส่งมาคุณแม่ขอดูหน่อยเห็นพี่หมอนุ้ยบอกว่าหอมได้ให้เก็บเม็ดอันนี้มาจากไหนคะมาจากพม่าจ้ะพม่านี่มะม่วงพม่าเมื่อวานนี้เขาหอมเดี๋ยวขอแยกมาให้ปาดเลยจะขอตักดูจะขอดูเม็ดปาดจืดไม่ต้องไม่อันนี้จะขอดูเม็ดได้ไหมคะคือคุณแม่กำลังจะบอกว่าเราจะเป็นสวนสมุนไพรที่มันมาจากทุกที่เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเรียนรู้กับทุกรีเอาไปทางนู้นเอาไมโครโฟนไปทางนู้นพยายามฟังดูอ่ะแล้วจะรู้ว่ารายการมันดำเนินไปถึงการทดลองเนี่ยค่ะแค่นี้พอเดี๋ยวเอาช้อนมาค่ะเห็นพี่หมอนุ้ยบอกว่าเมื่อวานนี้คุณยายกินมะม่วงที่มาจากพม่าค่ะคุณยายก็เลยอยากรู้ว่าเอาคนพม่ามาบอกมันชื่ออะไรนะอะไรเพชรลุงนะลูกเสงตะลงจ้ะค่ะฮะเสงตะลงเสงตะลงภาษามีเยอะไหมภาษาไทยมีอะไรทำไมหนูถึงให้ส่งมาเพราะว่ามันเป็นมะม่วงที่ติดอันดับหนึ่งในพม่าอยากให้ยายได้ทานอ๋อความกตัญญูหอมมันเหมือนมะม่วงแก้วหอมเลยค่ะงั้นเดี๋ยวตามมะม่วงมาก่อนอันนี้ของพี่เพียงเพนเดี๋ยวเอามาให้คุณยายอันนึงร้อนๆพี่เพียงเพนถึงแล้วนะคะและวันนี้เราจะทำแยมอะไรนะแยมมะม่วงแยมมะม่วง
เราจึงเอาขนมปังของน้องช่อมาอ้าวละช้อนอีกอันขออนุญาตนี่เธอหลบทำอะไรอยู่เธอไม่ต้องหลบเธอออกมาฟังอ่ะอันนี้ฉันให้เธอเห็นไหมคะความคุ้นเคยเดิมมันจะมาอยู่เนี่ยเนี่ยมันดึงทางนู้นกลับมาเลยทางนู้นเริ่มเห็นแล้วว่าเราให้สองที่เลยเราจะเห็นเขาไหว้กันเป็นปลาไม่แย่งกินอ่ะลูกอ่ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะให้กระจายแล้วจ้ะวันนี้ไม่ให้ที่เดียวให้กระจายพื้นที่หนูจะได้ไหว้กันได้เต็มบ่อสบายอ่ะให้แล้วพี่เอได้พี่เอพวกนั้นก็เริ่มไปไกลแล้วมีอาณาจักรของการกินได้ไกลเนี่ยแหละค่ะการจะกินอะไรก็เผื่อแผ่แบ่งปันนิสัยเดิมนั่นสันดานเดิมเลยแย่งกันอยู่ตรงเนี้ยไปที่อื่นแล้วคนอื่นเขาไม่ร่วมวงศาคณาญาติแล้วแย่งๆกันน่ะป่ะลองดูคุณแม่ก็ลองดูนะสวยเชียวเนี่ยว่าอยู่สองฝั่งละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้คนที่ให้อาหารลองเดินให้กันทั้งอย่างนี้เลยสังเกตเลยดูสีขาวสิโหวังว่ามุมกล้องของเธอจะเก็บสิ่งที่คุณแม่พูดได้นะอันนี้เอาไปสอนเด็กของเราได้เลยนะว่าอย่าแย่งกันกินอ้าวล่ะค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเบรกตรงนี้นะคะแล้วก็ขอให้พี่หมอนุ้ยเนี่ยไปทำเรื่องแยมมะม่วงก่อนค่ะจะได้เบรกคุณแม่เพื่อที่จะดื่มทั้งน้ำมะม่วงมันและเดี๋ยวเราได้ชิมแยมนะคะเชิญพี่หมอนุ้ยได้เลยนะคะเหมือนเดิมอ่ะนะคะแยมมะม่วงแล้วก็ปั่นแยกกากเหมือนเดิมพี่หมอนุ้ยมะม่วงของเขารสจัดจ้านค่ะจากพม่าเนี่ยไม่แพ้เราเลยนะเอาเม็ดปลูกได้เลยนะเขาปลูกกันแล้วคุณแม่ปลูกเลยนะเขาเพาะไว้แล้วโอ้รสชาติอันนี้เดี๋ยวก่อนค่ะขอเป็นมะม่วงพม่าก่อนโอ้ชื่นใจอ่ะพี่หมอนุ้ยพูดสิคุณแม่จะได้ไม่ต้องพูดค่ะคุณแม่ใช่คั้นคั้นแยกกากค่ะเราคั้นไปสัก 3-4 ครั้งเพราะว่ามะม่วงมันมีใยนะฮะคั้นกลับไปสัก 3-4 ครั้งเพราะว่ามะม่วงมันเราจะตัดใยมันให้ละเอียดแต่ถ้าแยมมันไม่ต้องละเอียดมากมันก็อร่อยนะเป็นเนื้อบ้างมันก็ดูมีวุ้นดีนะแม่ว่าได้ค่ะเหมือนพี่บุญส่งบอกว่าจะเอาเลมอนมาแลกกับกุหลาบคุณแม่แม่บอกมาเอาเลยเดี๋ยวให้30ต้นแต่ว่าได้เลมอนมา50ต้นเขาถามสมชายมาบอกว่าท่านจะว่ายังไงบอกมาเลยมาแลกกันเราจะได้เลมอนมาทำแยมอีกนะค่ะลูกโตๆพี่เขามีเยอะเขาให้เรา50ต้นค่ะพี่บุญทรงแล้วเดี๋ยวเราให้กุหลาบเขาแลกกันไงเขาขอ30ต้นเพื่อเอาไปทำโปรดักต์เนี่ยกินมะม่วงเขาต้องกินอย่างนี้ใช้ช้อนตักมันมีน้ำมีใยเหมือนกันมะม่วงเนี่ยจะมีรสหวานหวานนำแต่ถ้าเราอยากจะให้เปรี้ยวนิดนึงก็เติมมะนาวไม่ต้องคุณแม่ว่าไม่ต้องที่ไม่ต้องนะคะเราเอาธรรมชาติของมะม่วงตั้งเตาเลยค่ะมะม่วงเนี่ยเขาจะเหนียวเร็วกว่าของของกุหลาบแล้วก็เบอร์รี่หม่อนเบอร์รี่หม่อนเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะ
มะม่วงเนื้อก็จะหยาบนิดนึงแต่พอเขาจะสุกเนี่ยเขาก็จะเละไฟกลางนะเจ้าคะไฟกลางไฟกลางๆค่ะเราใช้มะม่วงสุกงอมนะคะมันเนื้อมันจะเละเร็วอันนี้เราก็เหมือนกันคือจะทำแยมอะไรก็เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนกันเลยจากใช่คือเราปั่นก็ได้เราปั่นก็ได้ค่ะเราปั่นก็ได้แล้วหรือจะต้มก็ได้ใส่น้ำก็ได้แต่มันต้องกวนนานถ้าเราคั้นแยกกากเลยเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำแล้วมันก็จะละเอียดไปมันช่วยในการกวนนะคะร่อนเวลาได้เยอะพี่ช่อเตรียมส่งให้คุณยายได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ คุณยายกลับไปบวชแม่ชีวันที่22กลับส่งก่อน22ได้เปล่าลูกคุณยายแบบเอนจอยกับขนมปังลูกมากเลยอ่ะวนไปค่ะให้เดือดอะค่ะวนไปจนเดือดวนไปเรื่อยๆถ้าใครชอบให้ข้นก็ใส่เกลาตินได้แต่ที่นี่จะไม่ใส่อะไรเลยนะเจ้าคะหยอกเกลือได้นิดหน่อยเกลือได้นิดหน่อยทำให้นัวขึ้นใช่คุณแม่คิดว่าเกลือเหมาะค่ะเหมาะมากกว่ามากกว่ามะนาวพี่เจ้าบอกว่าจะพยายามให้ทันเจ้าค่ะทันอยู่แล้วความรักเธอท่วมท้นสักขนาดนี้เอาที่ไม่เดือดร้อนยายรู้วันนั้นดูสัมภาษณ์ช่อด้วยนะผู้หญิงเก่งเนี่ยทำอะไรก็ทันหมดล่ะอย่าเสียดายลูกกำลังจะเดือดแล้วค่ะถ้าให้ข้นจริงๆก็น่าจะประมาณ10นาทีถ้าให้ข้นจริงๆอะค่ะแต่ของเราแบบเราก็เข้มข้นอยู่แล้วเนาะพอทำให้มะม่วงสุกแล้ววิธีการเก็บอีกทีนะคะพี่หนูเก็บอีกทีเวลาเสร็จแล้วถ้าเราใส่ขวดแก้วถ้าเราใส่ขวดแก้วพอเราปิดฝาอุ่นๆนะคะใส่ตอนอุ่นๆแล้วก็เราใส่ขวดแก้ววันนี้ลืมเอาขวดแก้วมาให้อ่ะสัญญาแล้วก็เราคว่ำขวดแก้วไว้พอเราปิดฝาปุ๊บเราคว่ำไว้เลยเราคว่ำขวดแก้วไว้ให้ความอุ่นของแยมอ่ะไปเหมือนกับว่าลดอากาศในขวดแก้วมันก็จะไม่มีอากาศมันก็จะไม่มีแบคทีเรียมันก็จะไม่มีความดันมันก็จะไม่บูดคือต้องคว่ำขวดอะค่ะถ้าอยู่ในตู้เย็นประมาณ3เดือนนะนี่ผลไม้เราเหลือเราก็ทำพวกนี้แหละกินสดๆนะดีสุดแต่ถ้า3เดือนต้องไปปลายฤดูมะม่วงแล้วอะอะไรเอาไว้เก็บกินนานตอนเนี้ยทำปุ๊บกินปั๊บเลยตอนนี้มะม่วงเหลือโล2บาทแล้วคุณแม่กิโลละ2บาทก็เอาไปกวนนะมะม่วงแก้วก็ไม่เหลือโล2บาทอ้าวมาในขณะที่พี่นุ้ยกำลังกวนอยู่นะคะคุณแม่จะดึงกลับมาที่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นิดนึงเอาจานมะม่วงกลับมาให้คุณยายก่อนอัพจอถ่ายเสร็จหรือยังเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยจะกวนไปเรื่อยๆในขณะที่คุณแม่ก็กำลังจะโชว์ที่คุณแม่นี่เพิ่งทานเสร็จดูนะคะมาดูเห็นชัดเลยค่ะนี่คือมะม่วงชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงที่เจ้าของเขาพยายามจัดให้สวยเป็นรูปดอกไม้คุณยายก็บอกว่าน้ำใจก็สวยงามแล้วก็บอกให้พี่หมอนุ้ยว่าปาดมะม่วงให้คุณย่าคุณแม่เป็น2ชิ้นคนแก่เนี่ยนะคะถ้าโดยธรรมชาติบำบัดเรากินอย่างนี้เลยค่ะเราปาดปุ๊บเราตักแล้วก็ใช้ช้อนที่มันเป็นยังไงคะคมๆหน่อย
เนี่ยกบลงไปคือเรื่องเดียวกันเห็นปะกินง่ายๆอันเนี้ยง่ายๆอันนี้สาธิตการกินแล้วก็สาธิตการทำซึ่งอันเนี้ยเขาสวยงามอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ถ้าสำหรับโดยธรรมชาติบำบัดก็คือกินสดกินพลังก็ปาดปุ๊บแล้วก็ตักกินเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราก็เอาวางไว้เดี๋ยวรอแยมเอานี่ไปใส่แยมของพี่หมอนุ้ยอันนี้เดี๋ยวแยมของพี่หมอนุ้ยมาในนี่ของคุณยายเลยนะที่จะให้คุณยายกินกับขนมปังบอกพี่หมอนุ้ยนะจ้ะถ้าเป็นกลิ่นมะม่วงก็ไม่ต้องใส่กลิ่นมะลิมะลิก็เอาออกไปค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะได้แยมพี่หมอนุ้ยมากินนะคะก่อนที่จะได้แยมมากินพี่หมอนุ้ยอันนั้นของคุณแม่เองสำหรับคุณแม่ตัดมานิดหน่อยคุณแม่ก็อยากจะนำคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์มาเล่าว่าเราจะออกศึกกันยังไงนะคะก็จะได้ทำให้เวลาของเรากระชับและลงตัวหนังสือค่ะหนังสือคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์คือเนื่องจากว่าคนไม่ได้ฟังได้ทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็ต้องใช้วิธีการละขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ขณะที่เรารอแยมมะม่วงเราก็ได้อาหารทางปัญญาด้วยนะคะเดี๋ยวนี้คุณแม่รู้ทางแล้วคุณแม่ดื่มน้ำก่อนที่จะลงมาเลยกินเป็นแบบแก้วๆเอาไว้เลยเพื่อเวลาเหงื่อออกเนี่ยสุขภาพคุณแม่ก็มันก็มีน้ำอยู่ในตัวก็ดื่มเยอะหน่อยเช้านี่จะดื่มน้ำเยอะตั้งแต่ตื่นมาตีห้าก็ดื่มให้เยอะเลยค่ะก็ออกทำงานเหงื่อก็ออกสุขภาพก็ดีนะคะแล้วพอสดแล้วมาถึงเวลากินมันก็จะหิวเพราะมันได้ใช้พลังงานของการทำงานนะคะวันนี้เราพูดถึงผู้พิชิตสงครามถึงที่สุดแล้วเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงธุลีได้ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ทนต่อเสียงโห่ร้องได้ทนต่อการสัมปหารได้เขาสู้เข้าผจญการสงครามนั้นเป็นผู้พิชิตสงครามแล้วเข้ายึดครองสนามรบไว้ได้นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้นักรบอาชีพประเภทนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกพระองค์ทรงสอนนักบวชว่าถ้าเราจะรบกับกิเลสนั่นแหละจะผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกกิเลสมันจะเกิดขึ้นเวลาที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสและกายก็กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเราจะประหารกิเลสหรือชนะกิเลสได้เนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ในโลกนี้ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องที่จะใช้ความกลัวของเราไปบอกว่าโอ้เรานิพพานไม่ได้ก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยยากยังไงมันทำได้ถ้าทำของยากทำทุกวันทุกวันทุกวันมันง่ายเพราะทำทุกวันแต่ถ้าเราใส่ mindset ว่ามันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันยากเราต้องเกิดอีกหลายกับมันก็ได้นะวิธีคิดอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ศรัทธาต่อการฝึกฝนของตัวเองมันก็จะได้ตามความเชื่อที่เราคิดว่าอ๋อมนุษย์มันพ้นทุกข์ได้นิพพานได้แต่เราเนี่ยไปถึงสิ่งนั้นได้ยากนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดก่อนว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จและมันไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอันนี้เป็นคำพูดของพระองค์ที่บอกว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพอมาเจอบทนี้เราก็จะเห็นบทนี้นะคะที่พูดถึงเรื่องการเผชิญกับสงครามหรือว่าพิชิตสงครามพระองค์เปรียบเทียบว่าภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้มีอยู่ในหมู่ภิกษุ
หาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุทนต่อผงครีได้ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ทนต่อเสียงโห่ร้องได้ทนต่อการสัมปหารได้เธอสู้เข้าผจญการศึกนั้นเป็นผู้พิชิตสงครามแล้วเข้ายึดครองสนามไว้ได้ข้อว่าสนามวิชัยสำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุอยู่ป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างมีมาตุคามเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียดนั่งทับนอนทับเมื่อเธอถูกกระทำเช่นนั้นก็สลับทิ้งปลดเปลื้องเอาตัวรอดหลีกไปได้ตามประสงค์คือเวลาที่เราจะออกสงครามเนี่ยมันก็มีความเป็นอยู่ที่มันก็อาจจะมีแออัดยัดเยียดนะคะอย่างช่วงโควิด19เนี่ยตอนหลุมหลบภัยมีชีวิตเนี่ยเราอยู่กันแออัดถ้าเราไม่มีที่พักมันก็เกิดการกระทบกระทั่งนักสู้บางคนเนี่ยสลับเลยไม่เอาทนไม่ได้กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สึกว่าที่นี้ไม่สัปปายะไม่อดทนแต่สำหรับผู้ที่ดูนะคะภิกษุที่หนีออกไปเนี่ยค่ะก็จ้องไปเสกเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าชับป่าชับที่แจ้งล้อมฟางอย่างใดอย่างหนึ่งเธอไปสู่ป่าหรือไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างแล้วย่อมนั่งคู่ขาเข้าเป็นบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอจะละอภิชาในโลกที่จิตปราศจากอภิชาคอยชำระจิตจากอภิชาละความประทุษร้ายด้วยอำนาจพยาบาทมีจิตที่ไม่พยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากความประทุษร้ายด้วยอำนาจพยาบาทละถีนมิทะมีจิตปราศจากถีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากถีนมิทะละอุทธจักกุกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในคอยชำระจิตจากอุทธจักกุกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามพ้นวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยชำระจิตจากวิจิกิจฉาได้อันนี้ชัดเจนบางคนทนการกระทบไม่ได้ไปอยู่วิเวกกายวิเวกแล้วก็เริ่มสังเกตการมีวิธีการที่จะละอภิชาอภิชาวิสมะโลโภคือความโลภนะคะละได้ละพยาบาทละจิตที่พยาบาทโดยการเจริญกรุณาที่จะมีความคิดที่จะเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นคนที่ไม่คิดจะเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายก็จะละพยาบาทไม่ได้นะคะคอยชำระจิตจากการคิดประทุษร้ายด้วยอำนาจของพยาบาทละถีนมิทะเห็นไหมคะความถีนมิทะคือความขี้เกียจนั่นแหละละได้นะคะมุ่งมีแสงสว่างในใจมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากถีนมิทะละอุทธจักอุทธจักกุกุจักก็เป็นความฟุ้งซ่านนะคะมีจิตสงบอยู่ภายในคอยชำระจิตจากความฟุ้งซ่านได้จดจ่ออยู่กับลมหายใจแห่งสติและสุดท้ายอันนี้คือละนิวรณ์เลยนะละนิวรณ์เลยนะคะอภิชาวิสมะโลโภเนี่ยคือราคะพยาบาทโทสะนะคะถีนมิทะเนี่ยโมหะแล้วก็ละอุทธัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านพวกขี้เกียจฟุ้งซ่านอ้างเหตุผลข้างๆคู่ๆและสุดท้ายคือละวิจิกิจฉาพอละวิจิกิจฉาได้หมดสงสัยเนี่ยภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตและทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดแล้วจากกามทั้งหลายคราวนี้ก็เดินปฐมฌานเลยค่ะคุณแม่ก็จะพูดเรื่องนี้ต่อในเย็นวันนี้นะคะหรือว่าจะพูดเลยเดี๋ยวถามก่อนว่ามะม่วงสุกหรือยังมะม่วงเสร็จหรือยังคะจะไปให้จบเลยไหมอ่ะพี่หมอนุ้ยเอามาเสิร์ฟ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะอ่านให้จบเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะยังต้องการอ่านให้จบเลยนะคะเอาละเนี่ยค่ะอันนี้เป็นท็อปไปก่อนค่ะในขณะที่คุณแม่อ่านนะนิวรณ์จบแล้วเนี่ยเราก็ดูสิ่งที่เอามาเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เรื่องนี้คือเราสังเกตว่าคนที่ตามดูเราเนี่ยสนใจเรื่องอาหารไม่ค่อยสนใจเรื่องขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ฉะนั้นวิธีการนำเสนอขุมทรัพย์พระโอษฐ์ยาวๆเนี่ยนอกจากอธิบายและอยู่ในระหว่างของการที่จะจัดทุกอย่างเนี่ยคุณแม่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเราสังเกตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคนดูที่น้อยลงแต่ในความน้อยเนี่ยติดตามอะไรติดตามขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หรือติดตามการจ่ายงานของคุณแม่หรือติดตามอาหารเราก็กำลังดูเพราะฉะนั้นคนที่ดูอยู่ทางนี้ต้องพูดคุยกับเราด้วยเราถึงจะจัดรายการได้ถูกว่าเราสามารถที่จะพูดในถึงเรื่องที่เราตั้งใจว่าในทุกๆวันเราจะพูดเรื่องการพึ่งพาตัวเองได้เราก็พูดเรื่องอาหารเราพูดเรื่องการทำงานยากให้สนุกก็พูดเรื่องการจ่ายงานแต่เราไม่ลืมแก่นคือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะคุณแม่ก็พยายามปรับอยู่ว่าพึ่งตัวเองได้คือกินดีอยู่ดีนะคะไม่ไปเน้นเรื่องอาหารที่ต้องแบบมีรสชาติอร่อยอันนั้นก็มีรายการอื่นๆทำอยู่แล้วแต่มันเป็นอาหารใจทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการพัฒนาจิตของเราฟังต่อเลยนะคะเธอเมื่อครั้นมีจิตตั้งมั่นพอเดินฌานได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้แล้วเนี่ยเมื่อครั้นมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ถึงความไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยายานเห็นไหมคะเธอย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะนี่เหตุให้เกิดอาสวะนี่ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเหลืออยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นทั้งจากกามสวะภวาสวะและอภิชฌาสวะขั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาบสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกแล้วนี่จบเลยชาติแห่งทุกข์ไม่มีเลยชาติภาวะใหม่ของจิตไม่มีเลยนิวรณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะละได้แล้วความที่ภิกษุนั้นสลัดมาตุคามทิ้งพาตัวรอดไปได้กระทั่งถึงการทำตนให้สิ้นอาสวะนี้ได้ในข้อว่าสงครามวิชัยสำหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพที่ทนต่อผงครีได้ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ทนต่อเสียงโห่ร้องได้ทนต่อการสัมปหารได้เข้าผจญสงครามนั้นเป็นผู้พิชิตสงครามแล้วเข้ายึดครองสนามรบไว้ได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่5มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุคือในโลกนี้ยาวหน่อยลองไปฟังซ้ำแล้วจะพบว่าคำสอนจากพระโอษฐ์ยืนยันว่าอริยะอยู่ในหมู่อยู่ในการต่อสู้ที่มีสงคราม
คือราคะโทสะโมหะมีนิวรณ์นะคะมีอภิชาวิสมะโลภมีราคะมีพยาบาทมีอุทธัจจะมีกุกุจจะมีวิจิกิจฉาต้องทำให้มันสิ้นและถือว่าเราชาติภพจบแล้วพรหมชั้นจบแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองมาชิมแยมพี่หมอนุ้ยเข้ามาลองใช้การชิมอันนี้ใช้เวลากวนไม่เท่าไหร่อาหารอื่นยังไม่ต้องค่ะเราจะได้แบบจบกันได้เร็วนะคะเอาละใครอยากชิมแยมอันนี้บ้างช่อเอาไหมจ๊ะวันนี้เราจะให้ความสำคัญกับมะม่วงทั้งวิธีการกินจากเปลือกตักแล้วอันนี้ต้องของเราของใครของมันนะของคนอื่นไม่ได้ถ้าใครเสิร์ฟอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ขอบอกก่อนว่าคุณแม่รีเควสว่าคุณแม่กินของคุณแม่เองคุณแม่ทอดได้ไหมคะขึ้นไม่เป็นไรถ้ามันไม่กัดจะมันจะเกาะตรงนี้คราวนี้เราก็เอามาลองดูนิกกี้เห็นโปมาเดี๋ยวให้โปกินด้วยอันนี้คือแยมมะม่วงที่ใช้เวลากี่นาทีถ้าไม่กินนี้10 นาทีจ้ะค่ะ10 นาทีแล้วเนี่ยคุณแม่ว่าไม่ต้องเติมอะไรแล้วแม้กระทั่งน้ำตาลมะนาวหรืออะไรนะคะเกลือไหมอันนี้ใส่เกลือไหมคะนิดนึงอ๋อนิดนึงเพื่อทำให้มันหวานเด้งขึ้นมาค่ะเกลือนิดนึงได้เหมือนกินมะม่วงกวนที่ยังไม่ตากแดดซื้ออันนี้เพื่อเด็กๆทำได้เลยลูกเดี๋ยวเด็กๆที่บ้านแม่ชอบทำขนมปังเสร็จตอนนี้มะม่วงกิโลเท่าไหร่คะมะม่วงแก้วทั้งนี้จากไร่เลยกิโลละ2 บาทเจ้าค่ะเหลือเป็นตันเลยคุณแม่ตอนนี้หลายตันน่ะในบ้านก็เลยเก็บส่งญาติพี่น้องเก็บส่งให้เพื่อนฝูงดีกว่าเราทิ้งอะค่ะโอ้โห2 บาทเขาก็ไม่อยากจะซื้อนะคุณแม่เพราะตลาดมันปิดหมดทั่วประเทศอะตลาดสดอะนี่ไงภาวะเศรษฐกิจจากโควิดกระเทือนกวนด้วยอะไรที่จะกวนได้เยอะอะมะม่วงกวนอะต้องซื้อเครื่องมากวนมีค่ะซื้อมาแล้วค่ะคุณแม่กวนแล้วค่ะแต่ว่ามันเยอะจนกระทั่งแบบมันทำไม่ไหวอะแล้วก็มีตู้แช่ใหญ่ก็มีแล้วเต็มแล้วเนี่ยตู้แช่ใหญ่อะเต็มแล้วโหแล้วอย่างนี้มันจะทำยังไงอะชาวบ้านแจกเพื่อนฝูงของนุ้ยได้แจกพอใครจะรับแจกมะม่วงนะคะ โอ้โหเห็นแล้วสงสารจริงๆโอ้โหเด็กๆไปดูมะม่วงหน้าบ้านตัวเองเอาละเราไม่ทำให้รายการเราเครียดหรอกเพราะยายก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยอยากให้ทุกคนที่ดูนะคะตอนนี้เริ่มมีคนตามดูเราแต่ไม่ได้ดูสดเนี่ยเยอะกว่าการตามดูสดกำลังหาข้อสังเกตว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลิ้มค่ะป้อนให้ทุกคนได้กินนะคะอร่อยจริงๆค่ะถ้าเป็นกรณีที่ปลูกแล้วเยอะอย่างของพี่หมอนุ้ยเนี่ยทำก็แล้วถนอมอาหารก็แล้วเป็นแยมก็แล้วกวนก็แล้วยังเหลืออยู่ก็แจกเลยหมดมั้ยแจกหมดมั้ยก็แจกไปเยอะเหมือนกันนะคุณแม่วันนึงที่ส่งไปให้ญาติพี่น้องทางใต้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็วันนึงเป็น100 โลอ่ะคุณแม่เป็น100 กิโลอ่ะแพ็กส่งอันนี้ไม่ใช่แค่มะม่วงอย่างเดียวนะนี่เรายังต้องสั่งสับปะรดฉีกตาของพี่บุญส่งสั่งไป100กิโลเหมือนกันจะเอาไปให้คุณหมอที่กรุงเทพทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ต้องช่วยกันล่ะตอนนี้คนมีเงินก็ช่วยมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เขาทำหรือว่าชาวบ้านนี่แหละกินอาหารในชาวบ้านของเราไม่ต้องไปกินอาหารที่ผ่านโรงงานอะไรมากนะเดี๋ยวฝากมะม่วงไปด้วยนะคะคุณแม่สัก2 ตะกร้าใหญ่ๆเนาะเอาไปให้หมอจ๋าเดินได้เลยค่ะเดี๋ยวเก็บมาให้จะสุกหรือจะดิบหรือจะหัวเหลืองได้หมดเดี๋ยวเก็บมาให้ค่ะคุณแม่ไปจัดมุมหนังสือให้ด้วยค่ะ
ได้ได้แล้วชาวบ้านมาฉีดวัคซีนเนี่ยรู้จะเก็บเป็นช่อๆไปเลยจะได้สวยๆได้ได้ก็ชาวบ้านคนไหนมาฉีดวัคซีนก็เอามะม่วงไปกินให้บุคลากรกินแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะอันนี้ต้องจัดเป็นแบบโปรโมชั่นทั้งแจกทั้งแถมนะเรื่องการฉีดวัคซีนน่ะกำลังเข้าใจว่าหลายคนกลัวการฉีดวัคซีนเพราะว่าไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมันมีข้อมูลถูกต้องตอนนี้อายุ103ปีฉีดนะรอดนะเพราะฉะนั้นข้อมูลต้องชัดเจนต้องถึงเฟคนิวไม่เอานะลูกมันจะทำให้เราแบบไม่เติบโตในความกล้าใครฉีดได้ไปฉีดเลยเพราะว่ามันจะได้มีวัคซีนหมู่นะคะอย่างคุณแม่เนี่ยถ้าแข็งแรงแล้วก็จะฉีดเหมือนกันตอนนี้เขารอปั๊มความแข็งแรงหน่อยค่ะก็หวังว่าพรุ่งนี้นะคะหน่วยงานที่กำลังทำงานฉีดวัคซีนจะมีชาวบ้านไปบอกว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาไปนะคะเราก็ไม่บังคับนะคะแต่ให้เห็นประโยชน์ของหมู่คณะว่าหนึ่งเรารอดประเทศไทยรอดโลกรอดถ้าเราไม่อยากเนี่ยค่ะมะม่วงก็ขายไม่ออกสับปะรดก็ต้องทั้งแจกหาคนซื้อนะคะก็ทำกินจนกระทั่งเนี่ยค่ะเห็นอยู่แล้วว่าเก่งแล้วโตแล้วแล้วก็อย่าท้อถอยปลูกความเป็นนักสู้เอาไว้โควิดมาให้เราสู้มันอาจจะขายของไม่ได้เหมือนเดิมแต่มันไม่อดอยากไม่ขึ้นทะเบียนคนจนแล้วตอนนี้เราเป็นเศรษฐีปรุงกินปลูกกินแปลงกินปันกินกันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะออกจากความเครียดจะได้ไม่ต้องหลังโควิดต้องรักษาโรคซึมเศร้าอีกเยอะไปอีก 2-3 ปีอย่างนี้ก็จะเหนื่อยนะคะไม่ได้เพราะฉะนั้นใครสู้ไม่เป็นเรามาหาหลักสูตรการสู้ให้เป็นจากหุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้เรามีสนามนักสู้นะคะไม่มีเวลาจะให้นิวรณ์เข้าเลยนะคะจ่ายงานกันแทบจะเรียกว่าครึ่งวันอย่างนึงสรุปท้ายอีกครึ่งวันแล้วก็มีชั่วโมงของการสลับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นดังที่เห็นแล้ววันนี้ก็ฝากความรักของคุณแม่ไปให้กับทุกคนที่กำลังเป็นนักสู้นะคะส่วนกรุงเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปเดี๋ยวจะเอาทั้งสับปะรดมะม่วงนะคะและเดี๋ยวจะไปสอนเรื่องการทำแยมมะม่วงนะคะหรือถ้าพี่หมอนุ้ยมีเยอะเดี๋ยวเราจะเอามาให้แม่ชีที่นี่แหละค่ะทำแยมมะม่วงแล้วก็ทำเป็นแจกของส่องตะเกียงเพราะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยกลุ่มของผู้แทนคุณแม่ป้ากบเนี่ยแกจะเอาเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนี่ยสัก100กิโลไปให้เด็กๆที่โรงเรียนตชด.ก่อนครูจอยขอมาค่ะแล้วเดี๋ยวเอาเนี่ยไปสอนเด็กๆเลยนี่แหละค่ะเด็กๆชนเผ่านะคะกินแยมมะม่วงได้เลยเดี๋ยวก็ไปทำเตาอบขนมปังก็ทำกันเองเลยแล้วก็เอาแป้งไปก็ไปทำเตาอย่างนี้เด็กที่นู่นน่ะ260คนนะคะทางคุณบุญยฤทธิ์ไลออนก็ฝากของมาก็เดี๋ยวเราก็ทยอยส่งไปก็เป็นการเริ่มต้นแล้วค่ะจากวิสาขบูชานี้ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนพาลากลับบ้าน25 26 27โควิดจบแล้วตอนนั้นเราเจอกันไปฉีดวัคซีนก่อนนะคะจะได้ผ่านการเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะใช้ได้เลยค่ะรสชาติโอเคเลยค่ะเอ๊ะคุณแม่ฉีดที่ต้องฉีดวัคซีนไหมอ่ะโอเค